ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาชมการเก็บมูลยางแต่ว่านั่นเลยน้ำมันท่วมเร่งประทาตายแล้ววะน้ำมันท่วมปัดรื้อก็ต้องตัดต้องเก็บนี่แหละชีวิตคนตายน้ำท่วมเดี๋ยวพวกเก้าต้องเดินบุกลงไปเก็บขี้ยางตัดยางอยู่บนกวนน้ำก็ยังท่วมนี่ตรงนี้ทุ่งว่าระดับน้ำกลั่นนี่ความจริงแต่มันเป็นเองกาถาทำให้น้ำท่วมประมาณร้ายอย่างนี้ตรงนี้ท่วมอยู่ผมก็ต้องบุกน้ำลงไปลากขี้ยางในน้ำให้น้องเจ้าเขียนจ้าลงไปเก็บมันจ่อจุ่มน้ำจู่แหละทีนี้เย็นดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับนี่ตอนนี้ก็กำลังเก็บขี้ยางอยู่เรียกว่าเก็บมูลยางถึงในใบยางน้ำก็ท่วมในนี้ต้องบุกน้ำกันไปเรื่อยหลายว่าตรงนี้ประมาณเกือบร้อยต้นน้ำท่วมอยู่แต่ก็ยังตัดได้ยังมีขี้ให้เก็บลำบากชีวิตคนตายอยู่ได้กับรอยยางเนี้ยนี่ก็เก็บกี่อย่างโดยการเอาตั้งมาโป้กับตุ้งตุ้งกาจันเอามาลากกี่อย่างเพราะว่าเนี่ยตีเต็มตุ้งนัวต่อปลาไปตีตีนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ก็ลาน้ำหนักที่อาทิบโลเต็มตุ้งนัวเลยต่อปลาไปตีตีนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามกันนะครับอย่าใจมาใต้หนองข้าวแก่นดาเนี่ยเล่แล้วคนช่วยเก็บขี้ยางครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย